สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโซเชียลวิจารณ์หนักหยาดทิพย์ราชปานหลังเป็นเพื่อนรักพิงกี้สวิกาแต่ไม่ออกมาช่วยล่าสุดเจ้าตัวแจงแล้วสังคมยังพูดถึงไม่หายสำหรับกรณีศาลอาญาไม่ให้ประกันตัวนางเอกคนดังพิงกี้สวิกาและครอบครัวในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D เกี่ยวกับเรื่องนี้วันที่23สิงหาคม2565หยาดทิพย์ราชปานโพสต์ข้อความที่ชาวเน็ตต่อว่าเพื่อนหายหัวไปไหนหมดมาโพสต์ชี้แจงใน IG ว่าจากกระแสข่าวต่างๆตอนนี้หยาดรู้เรื่องนี้จากข่าวพร้อมกับทุกๆคนหยาดยังไม่รู้ว่าคดีจะเป็นยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคนนะคะในฐานะเพื่อนหยาดทุกข์ใจมากนะและพยายามติดต่อเพื่อนตลอดที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้จนถึงวันนี้ไม่มีอะไรที่รู้ได้เลยได้แต่ส่งข้อความเพื่อให้เขาเข้มแข็งในวันที่อ่อนแอที่สุดแต่ไม่จำเป็นต้องมาออกสื่อโซเชียลใดๆเพราะไม่อยากให้ข่าวมันไปไกลมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ลงโซเชียลไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีความรู้สึกใดๆนะคะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ